คือเขาเอาไปทิ้งแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งมาทำการคัดแยกขยะจุดตรงนี้ที่ทำให้วารุตาสะดุดตรงที่ว่าทำไมเราไม่คัดแยกกันตั้งแต่ต้นทางนี่คือรถขนขยะนะคะคือจริงๆในความรู้สึกของวารุตานะคะเราอยู่ปากจ้องเราอยู่ไกลมากจากศูนย์กลางนะคะแล้วเขาก็ต้องมาขนขยะจากที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะนั่นเวลาเยอะเหมือนกันเดี๋ยววารุตาก็มาดูเขาเก็บขยะกันค่ะนานๆได้เห็นจีได้เห็นแบบนี้นี่ค่ะมุมนี้หนึ่งหลังแล้วก็มุมด้านในอีกหนึ่งหลังแต่ในสภาวะแบบนี้ร้อนๆแบบนี้แล้วก็อยู่ไกลจากศูนย์รวมมากนู่นค่ะก็วิ่งกันไปมุมนู้นเลยสวัสดีค่ะเจอค่ะว่ารู้ตายอีกแล้วเสียงไก่เสียงนกเสียงอะไรสารพัดเลยค่ะเมื่อกี้วารุตาก็ได้เห็นรถเข้ามาเก็บขยะที่นี่ก็เลยมีความสนใจก็เลยไปยืนดักรอนะคะอยากรู้ว่าเรื่องของการกำจัดขยะในประเทศไทยแล้วก็ในส่วนบริหารตำบลปากช่องเขามีการบริหารกันอย่างไรวารุตาก็เลยไปสอบถามเขานิดนึงแต่เขาไม่อนุญาตให้ทำวิดีโอนะคะวารุตาก็เลยได้ความรู้จากเขาก็เลยจะมา อธิบายแล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านเมื่อวานวารุตาก็เข้าไปในไลฟ์ของน้องวันไทยชามเดนมาร์กในส่วนของประเทศเดนมาร์กนะคะเขาก็มีการบริหารเรื่องของการแยกขยะประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือทำให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลมีการแยกขยะอยู่ถึง4ส่วนหลายส่วนอยู่ด้วยกันนะคะแล้วพอย้อนกลับมาดูในส่วนของประเทศไทยเราเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ขยะทุกส่วนเราก็ทั่วทั้งโลกนะคะก็ได้แทบจะบอกว่าล้นโลกกันแล้ววารุตาก็เลยเห็นรถมาเก็บขยะวันนี้ก็เลยไม่อยากพลาดโอกาสก็เลยกวักมือเรียกขออนุญาตจุดขอข้อมูลนิดนึงระยะทางจากที่เขาจากที่จุดจอดรถแล้วก็มารับในส่วนของตรงที่วารุตาอยู่ตรงนี้นะคะก็บอกว่าประมาณ10กว่าโล10กว่าโลแล้วก็มามุมนี้ที่มารับขยะตรงส่วนที่วารุตาอยู่นะคะก็ประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7 8น่าจะเป็นอยู่ประมาณ 4-5 บ้านก็เลยถามเขาต่อไปว่าเมื่อได้ขยะแบบนี้เพราะว่าขยะที่ได้มาเป็นขยะรวมนั่นก็คือหมายความว่ารวมทุกสิ่งอยู่ด้วยกันแก้วพลาสติกอาหารสดอาหารแห้งถุงโฟมทุกอย่างที่ส่วนเกินของบ้านหรือส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ทุกส่วนลงไปในถังขยะใบเดียวกันแล้วเขาก็เก็บแล้วก็ไปเทรวมด้วยกันเก็บทุกบ้านก็เป็นแบบนี้มีแค่ถังขยะเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นแล้วก็เลยถามต่อว่าเมื่อเจอขยะรวมๆแบบนี้แล้วการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเอาขยะไปไว้ที่ไหนเขาบอกว่าเขาเอาไปทิ้งวารุตาบอกว่าเอาทิ้งแล้วพื้นที่ที่ทิ้งมันเยอะขนาดไหนก็บอกว่าเป็นร้อยไร่แล้วก็เลยถามต่อว่าเมื่อพื้นที่เป็นร้อยไร่มันก็ย่อมมีผลต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็เลยถามต่อไปว่าในบริเวณนั้นมีผู้คนอยู่ไหมก็บอกว่าก็มีผู้คนอยู่นะแล้วก็เลยถามไปต่อว่าแล้วปริมาณขยะเยอะขนาดนี้บอกว่าเขาทำอย่างไรเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขามีหน้าที่เอาไปทิ้งอย่างเดียวแล้วที่เขาเห็นก็บอกว่ามีบริษัทที่มารับ
เหมารับเหมาหมายความว่าคือเขาเอาไปทิ้งแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งมาทำการคัดแยกขยะจุดตรงนี้ที่ทำให้วารุตาสะดุดตรงที่ว่าทำไมเราไม่คัดแยกกันตั้งแต่ต้นทางพลาสติกก็พลาสติกส่วนอาหารสดคนที่อยู่อย่างวารุตาอยู่แบบในสวนในไร่แบบนี้เศษอาหารจากครัวเรือนเราไม่ต้องไปทิ้งรวมกับถังขยะเราทิ้งในพื้นที่เราได้เลยเพราะว่าเศษอาหารเศษอะไรพวกนี้เราสามารถทิ้งได้ส่วนที่จะทิ้งก็น่าจะเป็นอะไรที่เราไม่ได้เผาแล้วส่วนใหญ่ที่วารุตามาอยู่ที่นี่นะคะจะเห็นว่าคือบ้านเรามีปัญหาเรื่องของพลาสติกเยอะมากเยอะจริงๆเลยค่ะเราไปซื้อของนิดนึงของชิ้นหนึ่งไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราจะมีวารุตามีความรู้สึกว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวนะคะคืออาจจะไม่ตรงความคิดของใครแต่วารุตากำลังจะบอกว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างแม่ค้าแล้วก็คนซื้อเรามีความเคยชินคือต้องใส่ถุงเราไปซื้อแปรงสีฟันอันนึงทั้งที่แปรงสีฟันเราอยู่ในกล่องพลาสติกนะคะแม่ค้าก็ต้องใส่ถุงให้เราเราไปซื้อยาหลอดนึงเขาก็ต้องใส่ถุงให้เราเราไปซื้ออะไรสักอย่างซึ่งเขามีภาชนะของเขาแล้วเราก็ยังต้องใส่ถุงแล้วถุงนั้นมาถึงบ้านทำยังไงคะทิ้งลงในถังขยะแล้วก็อาจจะมีบางคนบอกว่าถ้าไม่ใส่ถุงแล้วจะหิ้วอย่างไรซึ่งตรงนี้ถูกค่ะไม่มีถุงแล้วเราจะหิ้วอย่างไรแต่กำลังจะมองว่าถ้าเราไปซื้อหลายอย่างเรารวมกันได้ไหมคะนั่นคือในความคิดของวารุตานะคะอันสิ่งไหนที่พอรวมกันได้เราก็รวมกันเนื่องด้วยว่าถ้าเราไม่ช่วยกันประเทศชาติของเราหรือโลกของเรามันอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะยิ่งในสภาวะสิ่งในสภาวะที่เป็นแบบนี้ในขณะที่โลกเราร้อนมากขึ้นป่าไม้เราเริ่มน้อยลงทุกทีธรรมชาติเริ่มแปรปรวนเราเห็นกันอยู่ทุกวันแล้วเราก็รับรู้กันอยู่ทุกวันถ้าเราไม่เริ่มกันนะตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่รู้จะเริ่มกันวันไหนแล้วล่ะค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเริ่มด้วยที่ตัวของเราเองมันก็เลยการว่าเริ่มด้วยวิธีการง่ายๆใครมีถุงผ้าปรุตาเคยเห็นนะคะช่องของมาดามบ้านนาสวีเดนเธอก็ขายถุงผ้าเธอช่วยกันลดโลกร้อนโดยการใช้ถุงผ้าเพราะว่าเราลดการใช้ครั้งเดียวเป็นการใช้แบบซ้ำๆๆๆแล้ว10ครั้งเราใช้ถุงผ้าใบเดียวหมายถึงเราลดถุงพลาสติกไม่ใช่แค่10ใบแต่อาจจะลดเป็น100ใบเนื่องด้วยว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าเราไม่ได้ไปซื้ออย่างเดียวอย่างน้อย 4-5 อย่างลองคูณเข้าไปนะคะ1คนต่อ1วันที่ไปซื้อถุงพลาสติกประชากรบ้านเรา80ล้านคนนะคะคูณเข้าไปว่าคนละใบต่อวันนะคะพลาสติก80ล้านใบต่อวันแล้วทุกๆวันคือนึกภาพแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากๆคิดเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะแล้วในโลกเรามี220ประเทศแล้วคิดดูพลาสติกมันเยอะมากขนาดไหนส่วนหนึ่งพยายามนำไปรีไซเคิลส่วนหนึ่งมันเหลือจากรีไซเคิลมันไปไหนคะลงสู่แม่น้ำลงสู่ทะเลลงสู่พื้นเป็นดินฝังกลบส่วนหนึ่งก็เผากลายเป็นอากาศเป็นพิษอยู่บนท้องฟ้าพอฝนตกมาก็ตกใส่หัวเรานี้เองค่ะค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่พรุตาตระหนกมากๆเลยนะคะเมื่อหลายปีมาก่อนพรุตาไปเดินเก็บขยะอยู่ที่ริมชายหาดน่าจะเป็นหาดอะไรพรุตาจำไม่ได้ขยะมาเกยตื้นเยอะมากแล้วมันเห็นเป็นภาพที่รู้สึกสะท้อนในใจนึกถึงสัตว์น้ำ
ที่เขาอยู่ในทะเลแล้วเขาเห็นพลาสติกลอยละล่องเขาคงคิดว่าเป็นสาหร่ายเขาก็กินไปบ้างตายไปบ้างส่วนหนึ่งเราก็จับขึ้นมากินวางบนจานอาหารเราบ้างเขากลายมาว่าเราก็กินพลาสติกไปด้วยสัตว์บางอย่างเขาก็โดนพลาสติกพันแข้งพันขาบ้างก็กลายเป็นภาพที่น่าอานาถมากๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วมารุตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปโทษใครก็ไม่ได้มารุตาคิดว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าถ้าเราช่วยกันนะคะไปต่อได้แน่นอนค่ะก็อยากขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะมารุตาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่เป็นแค่ว่าอยากให้เราได้อยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขไปนานๆแล้วเราอยากจะส่งความสุขนี้ไปยังลูกหลานเราด้วยไม่ใช่สุขอยู่ที่ตัวเราลูกหลานช่างมันอันนี้มันก็ไม่ใช่นะคะแล้วไม่ว่าประเทศไหนจะอยู่ที่ไหนเราประเทศน้อยประเทศเล็กหรือจะประเทศอะไรคือสุดท้ายเราอยู่ในโลกใบเดียวกันเวลาเรากระทบด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายคือเราต้องร่วมมือจับมือกันค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งใหญ่ๆเริ่มจากบ้านของตัวเราเองเริ่มจากตัวของเราเองพยายามนำขยะเข้าบ้านให้น้อยที่สุดแล้วนำขยะจากบ้านเราออกไปสู่ข้างนอกให้น้อยที่สุดมันเป็นเรื่องดีมากๆเลยค่ะนำเข้าพลาสติกถ้าเราไม่ใช้น้อยถ้าจะใช้น้อยที่สุดแล้วนำออกไปใส่ในถังขยะให้น้อยด้วยมันจะทำให้เกิดความสมดุลเมื่อเรานำมาน้อยเราใช้ประโยชน์ให้สูงสุดแล้วนำออกไปน้อยมันจะเกิดการหมุนเวียนของการใช้การเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดทำให้ระบบนิเวศระบบของธรรมชาติและก็ความเป็นอยู่ของเราก็จะสมดุลแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วรุตาเป็นห่วงมากๆห่วงบางครั้งก็เครียดเพราะเห็นปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยวรุตาเห็นมันทุกที่เห็นมันแม้กระทั่งที่ประเทศในยุโรปเองก็เป็นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเยอะมากด้วยแล้วบ้านเราก็มีแนวโน้มที่จะทวีกันมากขึ้นมันก็เลยเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็เกิดความเครียดแต่ก็พยายามที่ทำใจของตัวเองให้ร่มเข้าไว้ค่ะเหมือนตอนนี้นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ก็พยายามทำใจตัวเองให้ร่มคือคิดมากไหมบางครั้งก็คิดมากเหมือนกันคิดจนกับแฟนบางทีเราเครียดเรากำลังจะบอกว่าโลกตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนไปทุกวินาทีจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างไวมากแล้วในอนาคตมันก็จะยิ่งเลวร้ายไปกว่านี้ไอ้คำว่าเลวร้ายมันจะยิ่งแย่มากๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราทุกๆคนต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะเราต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยออกนอกบ้านอยากจะให้ช่วยกันช่วยนำถุงที่เรามีอยู่ถุงผ้าถุงอะไรก็ได้นะคะนำออกไปซื้อพยายามนำถุงพลาสติกกลับมาบ้านให้น้อยที่สุดแล้วพยายามที่จะใช้วิธีการใช้ซ้ำให้มากที่สุดวรุตาเห็นแล้วเอาถุงมาเยอะๆสุดท้ายพอดึงของออกขยำทิ้งใส่ในถุงขยะซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบมันเครียดมารู้จักเครียดนะคะช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกลด
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเมื่อเราช่วยกันแล้วนะคะลูกของเราคงจะมีความสุขส่งไปถึงลูกหลานเราแน่นอนขอบคุณทุกๆความร่วมมือขอบคุณทุกๆความรักต่อธรรมชาติขอบคุณทุกๆความห่วงใยที่มีให้แก่กันนะคะก็วารุตาก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันกับวารุตาในคลิปหน้านะคะรักโลกรักเรารักโลกรักสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะไปกันต่อได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย